เรคคอร์ดสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะครับวันนี้ก็คือจากที่ครั้งที่แล้วนะครับเราได้ไปลองเล่นลองทำกันแล้วแหละนะลองเล่นลองทำในเรื่องของการทำแอนิเมชันเนาะซึ่งมันก็ค่อนข้างสำคัญนะครับค่อนข้างสำคัญกับสิ่งที่เราจะทำกันในวันนี้นะก็คือว่าความรู้พื้นฐานเรามีแล้วนะครับ1เราสามารถที่จะลงโปรแกรม Unity บนเครื่องได้แล้วนะครับบางคนก็ไหวบางคนก็ไม่ไหวนะฮะก็ไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะต้องพบเจอนะครับ2ก็คือเราเริ่มเขียนโค้ดเป็นแล้วนะครับอย่างเช่นการเคลื่อนที่ของออบเจกต์นะครับเพื่อใช้ออบเจกต์เนี่ยมีแอคชั่นเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ไปทำในส่วนของการเอาการ์ตูนเข้าไปในฉากใช่ไหมครับมันก็ทำให้การ์ตูนเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้นะครับนั่นก็เรียกว่าแอนิเมชันซึ่งจริงๆแล้วองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมาประกอบกันเป็นเกมได้นะครับถ้าคุณทำได้จริงๆอย่างเช่นทำได้อย่างที่ผมต้องการจริงๆเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเริ่มพัฒนาเกมได้โอเคไหมหรือไปเรียนในทิวทอเรียลต่างๆมากมายนะฮะเยอะแยะมากมายเนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะทำได้นะครับทำในเรื่องของการเขียนโค้ดการแมปปิ้งกราฟิกอ่ะทีนี้ถามว่าวันนี้เรียนอะไรนะครับวันนี้คือเราจะมาดูครับว่าองค์ประกอบของเกมเนี่ยถ้าเราจะอยากจะเริ่มทำมันคงไม่มีใครที่แบบโหเกิดมาแล้วทำเกมได้เลยนะครับมันก็ต้องเล่นเกมก่อนโอเคไหมมันต้องเล่นเกมก่อนนะครับคำถามคือว่าแล้วองค์ประกอบของเกมเนี่ยเราจะเช็คยังไงเราจะดูยังไงนะครับก่อนที่เราจะพัฒนาเกมอย่างเช่นผมเนี่ยเล่นเกมเยอะมากนะครับเล่นเยอะเสียเงินไปกับมันเยอะนะครับแล้วก็รู้ว่าเกมแต่ละตัวเนี่ยมันมีลักษณะยังไงมีเมคานิกยังไงนะครับสมัยก่อนก็เล่นเพื่อความสนุกสนานแต่หลังๆมาเนี่ยผมก็จะเล่นว่าเอ้ยมันเขียนยังไงวะทำไมมันทำดีจังเลยทำไมมันทำสวยจังเลยหรือทำไมมันมี AI ที่เก่งจังเลยอะไรเงี้ยครับก็จะเริ่มซึมซับเกมรุ่นใหม่ๆสมัยใหม่ๆนะครับเพราะว่าโปรดักชันมันค่อนข้างเวิร์กมากเลยทีเดียวนะครับงั้นวันนี้เราจะมาดูครับว่าถ้าอยากทำเกมเนี่ยแล้วเรามีทิวทอเรียลระดับนึงเนี่ยนะฮะเต็ม YouTube ไปหมดเลยเนี่ยเปิดไปที่ไหนก็เจอนะฮะเนี่ยการทำกรุงทำเกมเนี่ยเราจะเริ่มยังไงนะครับเราจะต้องดูอะไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะสามารถสร้างเกมได้เนาะจริงๆเราแค่รู้เนี่ยมันก็โอเคแล้วนะครับรู้ว่ามันทำงานยังไงมันมีลักษณะยังไงในการที่จะพัฒนาอะไรเงี้ยก็ระดับนึงนะครับแต่ถ้าพัฒนาได้ด้วยเนี่ยจะดีมากนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับเอาเริ่มจากง่ายๆก่อนนะ วันนี้ผมจะมาลองดูทิวทอเรียลหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Tutorial Completoอะไรไม่รู้นะฮะวันนี้มันเป็นภาษาอะไรไม่รู้นะคือเขาพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้เขาพูดภาษาอะไรด้วยซ้ำไปนะแต่ที่แน่ๆคือเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาลองทำ Unity 2D ครับทำไมถึงเริ่มด้วย Unity 2D เพราะว่ามันน่ารักดีจริงคุณไปเริ่ม 3D เลยก็ได้ครับแต่จริงๆ 2D มันน่ารักแล้วมันก็ทำให้เราเข้าใจในเรื่ององค์ประกอบของ Object จริงๆ Object ใน 2D มันก็ค่อนข้างยากนะแต่ว่ามันทำให้เราเข้าใจแล้วเราไปสร้างด้วยมือเราเนี่ยผมเห็นหลายๆคนเนี่ยใช้สองดีในการส่งงานเนี่ยก็แปลว่าเออมันน่าจะเวิร์กนะครับนี่มันเป็นการสร้างเกมแลมโบ้ฮะแลมโบ้ไปสู้ธานอสหรือเปล่าไม่รู้ตัวม่วงๆนะฮะตัวอะไรไม่รู้นะฮะมันก็จะไปสู้นะครับทีนี้วิธีการก็คือว่าคุณต้องเล่นเกมนี้ก่อนไปคุณต้องเล่นเกมนี้ก่อนว่าเกมนี้มันหน้าตายังไงมันเล่นยังไงนะครับก่อนที่คุณจะพัฒนาเกมคุณต้องรู้ว่าเฮ้ยเกมนี้มันทำพัฒนายังไงเราก็วิธีการก็ยังไงดีวะมันรู้จะทำยังไงนะฮะมันก็จะมีลิงก์อยู่ข้างล่างเนี่ยลองดูว่ามันช่วยอะไรคุณได้บ้างนะครับเช่นลิงก์นี้นะฮะลิงก์นี้คือลิงก์ที่สามารถที่จะโหลดตัวอย่างมาเล่นได้ครับนะฮะเขามีแจกสไปรท์อันนี้คือสไปรท์ที่มีแอนิเมชันเรียบร้อยแล้วนะครับมีแอคชั่นต่างๆอันนี้ก็มีการระเบิดนะครับระเบิดอ
โอเคแล้วมันก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับก็คือหนึ่งมีโจโจ้จังเกิลแพดไอตัวนี้มันชื่อโจโจ้โจโจ้จังเกิลแพดนะครับแล้วก็มีเสียงให้ด้วยนะครับคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดได้เห็นไหมนี่อันหนึ่งนะครับก็คือจะมีของให้เล่นแหละมีวิดีโอให้ดูนะครับสองลิงก์ที่สองก็คือตัว GitHub นะครับ GitHub นี้ก็คือคุณดาวน์โหลดมาเลยฮะคุณกดโค้ดแล้วคุณกดดาวน์โหลดซิปคุณก็เปิดด้วย Unity นะฮะมันเวอร์ชันมันก็จะผิดนิดนึงก็ไม่เป็นไร ก็ให้มันพอรันได้นะครับผมจะลองจริงผมโหลดมาแล้วแหละเนี่ยนะติวทอเรียลตัวนี้นะครับเราต้องไปเล่นก่อนอย่างแรกคือเราต้องไปเล่นก่อนครับก่อนจะพัฒนาอะไรคือต้องไปเล่นก่อนเราต้องทำไงก็ได้ครับเราถึงจะไปเล่นเกมได้นะคุณก็เปิด Unity มานะครับแล้วคุณก็ไปหาไฟล์ตัวนี้นะฮะเปิดโฟลเดอร์เนี่ย Tutorial Complete มันก็จะมีปัญหาหนึ่งก็คือว่าเวอร์ชันคุณมันจะไม่ตรงนะครับมันใช้เวอร์ชัน19 2019นะครับมันจะไม่ตรงก็ไม่เป็นไรครับก็จัดไปเลยนะฮะเปิดไปเลยมันอาจจะช้าหน่อยนะเพราะมันทั้งอัดเสียงด้วยทั้งถ่ายทอดสดด้วยนะครับมันต้องเครื่องแรงมากเลยถ้าสอนแห้งจะดีกว่านะครับก็ลองดูฮะมันก็จะทำการเปิดโปรเจกต์นะครับที่ต่างว่าเราไม่รู้ว่ามันคือเราไม่รู้จะเล่นเกมยังไงเราเลยต้องเอาโค้ดมันมารันนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะเล่นเกมยังไงเลยเอาโค้ดมันมารันนะครับวิธีการเปิดนะครับปกติบางคนอาจจะไม่ขึ้น simple scene ตรงนี้นะอันนี้เช่นผมโค้ดซีนยังไงเดี๋ยวนะซีนอะไม่เป็นไรถ้าของคุณมันขึ้นก็ดีครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะไม่ขึ้นนะครับส่วนใหญ่จะไม่ขึ้นวิธีการก็คือว่าให้คุณไปหาซีนให้เจอครับในข้างล่างเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ว่าโปรเจกต์ใช่ไหมโปรเจกต์ก็คือไอ้ที่เราโหลดมานี่แหละเนี่ยนะฮะแต่ประเด็นคือเราจะเปิดเล่นเกมเล่นยังไงนะครับก็ต้องมีประสบการณ์นิดนึงนะฮะก็ต้องไปหาคำว่าซีนนะครับในโฟลเดอร์ซีนเนี่ยมันจะมีไฟล์หนึ่งที่ชื่อว่า sample scene นะฮะ .unity ไอ้ตัวนี้แหละก็คือตัวที่เราจะสามารถที่จะเปิดเกมเล่นได้หรือแก้โค้ดได้นะครับคุณก็ดับเบิลคลิกมันถ้าใครไม่ขึ้นนะก็ดับเบิลคลิกมันนะฮะมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาโอเคไหมมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะฮะโอเคนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันมีอ็อบเจกต์มีเกมเรียกทำไมรู้ว่ามีอ็อบเจกต์ยังไงซ้ายมือนี้คืออ็อบเจกต์ทำไมรู้ว่ามีเกมมันน่าจะทำเกมได้ตรงนี้โอเคไหมอันนี้เขาเรียกว่าซีนนะฮะซีนแต่ตัวมันก็มีตัวประกอบต่างๆนี่ค่อยไปว่ากันทีนี้ที่เราสนใจไม่ใช่ตัวนี้นะฮะที่เราสนใจคือว่าจะเล่นเกมยังไงนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆครับจริงๆมันจะมีแท็บที่ชื่อว่าเกมตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือการสตาร์ทเกมนะครับวิธีการจะเล่นก็คือกดไปที่รันตรงนี้นะครับกดรันเสร็จโปรแกรมจะทำการคล้ายๆคอมไพล์นะครับคอมไพล์โค้ดคอมไพล์กราฟิกเราแล้วก็ทำให้มันเล่นได้เห็นไหมฮะตอนนี้เกมมันเล่นแล้วนะเกมมันเล่นแล้วนะฮะวิธีการเดินก็มีเสียงด้วยตกใจนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือเกมมันต้องรู้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะฮะเวลาเราเล่นนะครับอันนี้เราก็ลองทดสอบคอนโทรลอันนี้เราคอนโทรลได้ใช่ไหมฮะกระโดดได้ไหมอย่างเช่นผมกด W นะฮะก็คือกระโดดซ้ายขวาก็คือ AD นะครับแล้วสู้เป็นยังไงอ่ะคุณก็ต้องเดาไปเรื่อยๆครับเช่นกดสเปซบาร์กดสเปซบาร์มันจะเป็นการปล่อยกระสุนออกมาพร้อมเสียงเนี่ยคุณต้องวิธีการคือเวลาคุณจะเล่นเกมมันจะไม่เหมือนเดิมเว้ยมันจะแบบเฮ้ยอยู่เฉยๆทำไมตัวมันขยับวะทำไมเดินซ้ายเดินขวามันเปลี่ยนรูปภาพได้วะทำไมยิงมันมีแอคชั่นออกมาได้อ้าวมันตายด้วยครับเห็นไหมฮะนี่คือแมคานิกฮะกระสุนเมื่อยิงเข้าไปที่ตัวละครอีกฝั่งนึงนะฮะก็จะตายนะครับหรือกระสุนมันยิงใส่เราก็ตายเหมือนกันเห็นมั้ยเราต้องมาดูครับว่าอันนี้ก็ตายแล้วนะคือจบเกมแล้วนะครับคุณก็อยากเล่นใหม่คือมัน
เขาเรียกว่ามันเป็นเดโมเฉยๆนะให้คุณรู้เรื่องว่าเกมมันทำงานยังไงเฉยๆนะจริงๆมันปลายมันก็ต้องแบบมีฉากเกมโอเวอร์หรือมันมีการรีสตาร์ทอัตโนมัติอะไรเงี้ยนะครับอันนี้มันเป็นตัวอย่างเฉยรันใหม่นะครับโอ้แต่ว่าค่อนข้างโหดนิดนึงนะครับช้านิดนึงโทษทีนะฮะเช่นเราต้องผ่านให้ได้ใช่ไหมฮะเรายิงมันถ้าเราไปใกล้มันถึงจะยิงเห็นไหมมันมีระยะของมันอยู่นะครับถ้าเรายิงมันได้ในระยะที่โอเคก็จะมีเหวนะฮะมีฉากเห็นไหมฉากคุณดูว่ามันสร้างยังไงบ้างมันน่ารักดีนะมีพื้นนะฮะมีต้นไม้ทำไมเราทะลุต้นไม้ได้มีแบ็กกราวด์ข้างหลังอย่างเงี้ยพวกเนี้ยคุณควรจะต้องสังเกตนะเช่นยิงกระสุนใส่กันเนี่ยกระสุนระเบิดเห็นไหมฮะมันมีการลบล้างกันเนี่ยฮะนี่คือแมคานิกของมันก็คือยิงได้สู้ได้ AI ไม่ก็ AI นิดๆนะครับ AI ในการที่จะยิงกลับยังไงนะครับนี่คือสิ่งที่ developer ควรจะต้องทำก่อนที่จะทำก่อนที่คุณจะเขียนโปรแกรมเป็นอ่ะคุณต้องเป็นเกมเมอร์ก่อนโอเคไหมส่วนเกมที่คุณจะใช้เกมที่คุณอยากจะได้เนี่ยมันก็ต้องออกแบบกันอีกทีนึงนะมันก็จะมีทีมออกแบบทีนี้เราไม่ได้อยากจะไปออกแบบนั้นหรอกเราอาจจะเราอยากจะได้สกิลที่มันจะเสริมสร้างความเป็นโปรแกรมเมอร์ของคุณได้นะครับหรือว่าเสริมสร้างความเป็นวิทยาการคอมพิวเตอร์ของคุณได้นะครับวิธีการก็คือว่าอย่างแรกที่คุณควรจะทำนะถ้าคุณคือผมเห็นคุณส่งการบ้านมานะฮะมันก็เล่นได้เหมือนที่ผมเล่นนี่แหละนะครับมันก็เล่นได้เหมือนที่ผมเล่นนี่แหละแต่ประเด็นก็คือว่าคุณก็รันได้ครับแล้วคุณก็ถ่ายรูปมาโชว์อาจารย์ได้ก็เข้าใจแหละว่ามันทำได้นะฮะแต่คำถามคือแล้วความเข้าใจล่ะแล้วการเสริมสร้างหลังจากเนี้ยมันคืออะไรนะครับอันนี้ผมก็จะมาสอนว่าถ้าอยากจะทำเป็นจริงๆอ่ะมันต้องทำยังไงนะครับมีเทคนิคยังไงจากตัวอย่างของชาวบ้านเนี่ยนะครับเราไม่ต้องไปคิดเองฮะคนอื่นเขาทำมาให้เราใช้แล้วนะครับเราลองใช้ดูครับว่าทำยังไงโอเควิธีการแรกก็คือว่าอันนี้อาจจะเป็นโปรเจกต์จบของคุณเลยก็ได้หรือเป็นโปรเจกต์จบของวิชานี้ก็ได้นะฮะก็คือว่า1คุณต้องหาผู้รู้ครับหาผู้รู้จะเป็นคนไทยเป็นคนต่างชาติแล้วแต่นะฮะหาผู้รู้ที่เขาสอนคุณได้นะครับถามว่าในสมัยผมเกิดมันมีคนสอนเกมไหมโอ้มีน้อยมากครับผมแทบจะไม่ได้เรียนกับคนไทยหรอกนะครับก็มีเรียนแค่ช่วงแรกๆแค่นั้นเองที่เขาแนะนำนะฮะตอนนั้นใช้จะ J2ME เขียนในมือถือโนเกียนะครับยากมากโคตรยากผมบอกเลยว่าโคตรยากนะครับแต่ก็โอเคมีคนสอนเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นผมมันก็ไม่มีใครสอนเกมฮะเราก็ต้องไปเรียนในอินเทอร์เน็ตเองนะครับก็วิธีการก็คือว่าคุณจำเป็นจะต้องฮะจำเป็นต้องหานะครับ1ก็คือ tutorial ที่ดีนะครับ2 resource ที่ดีก็คือไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคำถามต่อมาคือว่าคุณควรจะโหลดโปรเจกต์นี้มาเล่นเลยไหมหรือคุณควรจะสร้างตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมันมี2กรณีนะกรณีหนึ่งก็คือเริ่มทำใหม่ตั้งแต่ศูนย์เริ่มใหม่ตั้งแต่ศูนย์คือนี่เขาต้องมีติวตอเรียลให้คุณนะเขาต้องมีติวตอเรียลสอนคุณโอเคไหมอย่างที่สองคือถ้าคุณมีประสบการณ์ระดับหนึ่งอย่างเช่นเรียนวิชาเนี้ยสักครึ่งเทอมแล้วเนี่ย8สัปดาห์แล้วเนี่ยเริ่มรู้จังหวะจักรโคนของอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับรู้ว่าอะไรคือเมนแคมเมร่ารู้ว่าอะไรคือฉากรู้ว่าอะไรคือเพลเยอร์นะฮะเนี่ยถ้าคุณรู้แบบนี้ถ้าคุณรู้เรื่องพวกเนี้ยเพลเยอร์คืออะไรเมนแคมเมร่าคืออะไรนะฮะศัตรูแต่ละตัวที่เราโยนมาคืออะไรแบบนี้เรียนในติวตอเรียลไม่ต้องมีติวตอเรียลครับถ้าเป็นผมนะผมเข้ามาแกะโค้ดได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณยังไม่เซียนพอไปดูในวิดีโอครับดูในวิดีโอโอเคไหมดังนั้นวันนี้เราจะเรียนอะไรนะครับก็คือว่าเราจะลองฝึกเรียนหนังสือนะฮะผ่านวิดีโอที่เงียบ
เพราะว่าถึงเขาพูดมันก็ไม่รู้เรื่องฮะมันเป็นภาษาลาตินอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหลักการก็คือว่าเราอยากจะได้เกมที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะอย่างนี้ค่อนข้างสมบูรณ์คือ 80% เราแกะคอมโพเนนต์แล้วนะครับ1ฉากมีการดีไซน์ฉากที่ค่อนข้างสวยงามนะฮะฉากมีแล้วนะครับเพลเยอร์มีแล้วเห็นไหมฮะเพลเยอร์มีแล้วอ็อบเจกต์ต่างๆพวกนี้นะฮะอันนี้เรียกว่าถ้าเป็น 2D ก็คือใช้ไทม์แมปตัวนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็น 3D ก็ต้องสร้างเป็นอ็อบเจกต์ขึ้นมาโอเคไม่เป็นไรนะครับมีฉากแล้วมีตัวละครแล้วนะครับมี AI นะฮะอย่างกรันเนี่ยก็คือ enemy นั่นแหละก็คือมี AI นะฮะตัวนี้มี AI แล้วก็มีการเคลื่อนที่นะครับมีการใส่โค้ดการเคลื่อนที่เข้ามาอย่างเช่น John Movement Script เนี่ยนะครับก็คือเป็นสคริปต์ในการเดินของมันนะจริงๆเราก็เรียนไปแล้วแหละสคริปต์การเดินของมันมีสคริปต์ในการทำกรันสคริปต์นะฮะก็คือเป็นเหมือน AI นะเป็นเหมือน AI ตัวหนึ่งนะเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ดูว่ามันจะผูก AI ตัวนี้มันจะผูกออบเจกต์ของเพลเยอร์นะครับอย่างเช่นออบเจกต์เดินมาใกล้ๆอะไรเงี้ยมันก็จะยิงนะอันนี้ก็เป็นไอเดียของมันเนาะเป็นไอเดียเราแกะจากไอเดียของเกมเขานะครับทีนี้วิธีการก็คือเราเข้าใจแล้วว่ามันต้องทำอะไรบ้างนะต่อมาคือทำได้เปล่าทำได้หรือเปล่าก็คือมันต้องมีความรู้อีกครับก็คืออย่างเช่นสร้างออบเจกต์ยังไงนะครับออบเจกต์ตัวนี้สร้างแอนิเมชันได้ไหมแต่ออบเจกต์ตัวนี้คือรูปภาพแต่รูปภาพเนี่ยเวลามีการเคลื่อนที่มันก็จะมีแอนิเมชันอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็หนึ่งอันสองออบเจกต์ตัวนี้ต้องใช้ออบเจกต์ตัวไหนในการทำอย่างเงี้ยมันก็มานั่งไล่ดูในคอมโพเนนต์ตรงเนี้ยมันจะแกะได้ครับมันจะแกะได้ฉากที่คุณเห็นเนี่ยมาจากอะไรนะฮะอย่างเงี้ยอันนี้คือฉากทั้งหมดที่คุณเห็นใช่ไหมครับฉากมาจากอะไรนะครับเนี่ยมันก็จะมีให้ดูครับเนี่ยฉากมาจากพิกเซลเขาเรียกอะไรทรัคคือตารางแต่ละอันเนี่ยคุณก็ลากตารางมาเงี้ยเช่นคุณอยากสร้างให้มันเชื่อมกันอย่างเงี้ยคุณก็ลากมาเงี้ยมันก็เป็นหญ้าเชื่อมกันซึ่งมันไม่ค่อยสวยนะครับมันก็มีวิธีทำให้มันแบบลงบล็อกพอดีนะไม่ได้ทำแบบผมนะอันนี้คือเขาทำแบบดีๆอ่ะแบบที่เขาทำกันนะฮะไม่ใช่แบบลากสดๆแบบผมเมื่อกี้ไม่ใช่นะก็เดี๋ยวเรามาเรียนกันนะครับอ่ะผมว่าวันเนี้ยน่าจะเอาแค่ไอ้ตัวนี้มันเดินดุกดิกดุกดิกได้ก็พอนะครับ1สร้างฉาก2ให้ตัวนี้เดินได้นะครับส่วนเอาพวก AI มาใส่เนี่ยคุณอาจจะไปดูเพิ่มเติมทำเป็นการบ้านก็ได้นะครับเพราะว่าคลิปนี้มันแค่50นาทีเองนะแต่ว่าเวลาผมมาสอนอ่ะผมบางทีมันอาจจะมีเออร์เลอร์หรือมันละเอียดมันบางทีผมต้องอธิบายแบบละเอียดนะครับอธิบายแบบประสบการณ์อ่ะใช้ประสบการณ์ผมอธิบายด้วยนะครับก็เลยอาจจะนานนิดนึงนะก็ขอโทษด้วยนะครับก็คิดว่าทุกคนน่าจะทำ Unity 2D กันได้วันนี้นะโดยที่ใช้ไอเดียของเกมนี่แหละเกมโจโจ้นะฮะโจโจ้จังเกิลนะฮะในการทำโอเคประมาณนี้ก็คลิปยาวนิดนึงนะวันนี้นะก็พยายามจะให้มันไปได้ราบรื่นที่สุดนะครับโอเคสิ่งที่เราต้องมีก็คือว่าเราต้องมี Unity นะครับนักศึกษาเราโหลดมาแล้วนะครับเราอินสตอลไปแล้วนะครับอันนี้เขาก็สอนด้วยเขาสอนการอินสตอลนะครับสอนการเลือกเวอร์ชันนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเขาใช้เวอร์ชัน20.1นะครับ ซึ่งเราไม่มีนะเราเป็น .3 ไปแล้วนะครับไม่เป็นไรครับมันก็พอที่จะรันได้เมื่อคุณโหลดตัวอีดิเตอร์เสร็จนะครับก็คือโหลดตัวเอนจินมันมานะครับคุณก็ทำการคลิกนะฮะคลิกที่ New นะครับเวลาคลิกที่ New เนี่ยคุณคลิก New มันจะมีให้เลือกนะมันจะมีให้เลือกว่าคุณอยากจะได้แบบไหนนะครับอยากจะได้เป็น 3D 2D หรือ Lego อะไรเนี่ยมันคลิกแล้วมันเล่นได้เลยครับอย่างเช่นคุณไปคลิกเนี่ย 2D แบบบางคนก็ส่งรายงานนี้มานะคลิกมันก็ได้เหมือนกันก็ลองดูนะครับมันอาจจะอินเทอร์เฟซเหมือนกันนะครับที่เราสนใจคือ 2D ครับ 2D มันก็จะมีแพ็กเกจที่มันต่างกันนะ 2D นะครับนี่เขาเลือก 2D นะครับ
ก็ค่อยๆทำตามเราครับเปลี่ยนชื่อโปรเจกต์หน่อยนะครับนี่ชื่อโปรเจกต์เราอยู่ข้างล่างนี้นะฮะผมเป็นโปรเจกต์โจโจ้อะผมเอาเงี้ยโปรเจกต์โจโจ้นะฮะเซฟที่ไหนอ่ะนี่ผมเป็นเครื่อง Mac นะครับไม่เป็นไรครับก็รันไปนะฮะเมื่อเสร็จก็ให้กด create project นะครับมันก็จะทำการโหลดเข้ามาที่อะไรโปรเจกต์ของเรานะครับแพ็กเกจทั้งหมดอย่างเช่นแพ็กเกจที่มันต้องใช้ใน 2D เนี่ยมันก็มีค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ไปนั่งระหว่างรอเราก็ดูเข้าไปเรื่อยๆครับมานะครับเขาสอนเรื่อง1เนี่ยในสตรัคเจอร์ของโค้ดเรามีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นมันมีเรื่องของแอสเซทนะครับโปรเจกต์แอสเซททีนี้คำถามต่อมาก็คือแอสเซทเราทำเองได้ไหมถ้าเราวาดการ์ตูนเป็นก็ดีครับแต่ถ้าเราวาดไม่เป็นเราก็ต้องหาการ์ตูนจากชาวบ้านมาครับนี่ให้ไปดาวน์โหลดนะฮะให้ดาวน์โหลดแพ็กเกจมาแล้วก็แตกซิปนะครับจะมีแพ็กเกจที่น่าสนใจอยู่นะครับก็ให้ทำการimport แพ็กเกจเข้ามานะครับเดี๋ยวเราลองเข้าเว็บดูนะครับอันนี้นะลิงก์มันอยู่ใน description นะครับเนี่ยนะฮะถ้าเลือกลงมาก็จะมีดาวน์โหลดตรงนี้อุ๊ยบอกให้เสียเงินนะฮะว้าเดี๋ยวนะ เดี๋ยวดาวน์โหลดโอเคถ้าเรามีเงินเราก็จ่ายครับแต่ถ้าเราไม่มีเงินก็ให้เราคลิกที่คำว่านะดาวน์โหลดนะฮะเครื่องค้างค้างโอเคคีย์คำว่า no thanks นะฮะไม่มีตังค์นะฮะ no thanks thanks คือไม่มีนะฮะขอบคุณนะครับ no thanks ก็คือไม่ขอบคุณอ่ะนี่มันก็มี2ตัวนะครับก็คือมี Jojo Jungle Pack แล้วก็ Jojo Audio นะครับก็2ตัวนี้มาเลยอุ๊ยมาที่โฟลเดอร์ไม่ซีเรียสนะไม่โหลดก็ไม่เป็นไรนะครับผมเอาแค่มันเดินได้เล่นเกมได้พอแล้วนะฮะเรื่องเสียงเรื่องอะไรก็ว่างๆค่อยไปทำกันโอเคเอาแค่เดียวนะครับก็คือโจโจ้แพ็กนี่แหละนะฮะโจโจ้จังเกิลแพ็กตัวนี้นะครับเอ้าโหลดไม่ได้ครับโจโจ้จังเกิลแพ็กโหลดไม่ได้เดี๋ยวโหลดใหม่เฟลนะโอเคโหลดได้นะฮะเปิดตั้งแมปมันก็จะอันซิปอัตโนมัตินะครับผมดูแล้วเครื่องผมไม่น่าจะไหวไหมสตรีมไปด้วยอัดวิดีโอไปด้วยนะครับแล้วก็เขียนโค้ดไปด้วยนี่ค่อนข้างเถื่อนเลยทีเดียวนะค่อนข้างทำลายเครื่องสมควรนะเดี๋ยววันหลังสอนแบบออฟไลน์น่าจะดีกว่ามันจะมันก็คุณไปดูวิดีโอย้อนหลังไม่ไหวครับดู OBS ผมอัดเยอะเกินไปฮะผมต้องผมปิดวิดีโอแล้ววะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอาจจะใช้ไฟล์ในตัวแต่ไม่น่าจะชัดอะไฟล์ในตัวทีมนะฮะโอเคมาแล้วนะฮะดู CPU ผมนะลดลงไปเยอะเลยนะครับลดลงไปเยอะมากๆอ่ะไม่เป็นไรอัดในทีมก็ได้ครับเสียดายนะฮะไม่เป็นไรครับเพื่อให้มันไปต่อได้นะครับหรือยังไงหรือจะอัดต่อสักหน่อยดิโอเคเมื่อเราเปิดโปรเจกต์ได้แล้วนะครับก็จะเห็นว่าเราก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะฮะสิ่งที่เราต้องโฟกัสก็คือให้เรามาดูโปรเจกต์เราครับว่ามันมีอะไรบ้างอย่างเช่นมันมีไฟล์ซีนอย่างเงี้ยมันก็จะมีแซมเปิลซีนนะครับที่เป็นหน้าว่างๆแล้วก็มีกล้องนะส่วนหนึ่งนะครับที่เราสนใจก็คือว่าเราควรจะโหลดตัวกราฟิกนะครับ
จริงถ้า 2D ก็คือเรียกสไปซ์นะฮะโหลดสไปซ์มาใช้นะครับก็คือนี่ Jungle Pack ตัวนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามันก็จะมีไฟล์อยู่3อันอย่างเช่นอันนี้คือไฟล์ตัวอย่างนะที่มันดุกดุกดิกดิกดุกดุกดิกดิกเนี่ยก็คือกระโดดได้วิ่งได้นะครับยิงยืนยิงนะฮะอันนี้เราไม่ได้ใช้อันนี้มันเป็นแค่การแสดงเฉยๆว่ามันมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างนะครับกิฟไม่ได้ใช้นะฮะม็อกอัพอย่างเช่นเราออกไปลงฉากเนี่ยมันจะหน้าตาประมาณไหนนะครับอุ้ยเปลี่ยนสีนี้ได้ด้วยเปลี่ยนสีผ้าพรมหัวได้ด้วยนะครับโอเคไม่ได้ใช้ครับที่ใช้คือตัวนี้ฮะถ้า 2D เขาเรียกว่า Spy Sheet นะครับ Spy Sheet คือเดี๋ยว import มาเลยนะครับก็ลากงูๆเนี่ยแหละมาใส่ในโปรเจกต์นะฮะ Spy Sheet คือรูปภาพครับที่ถ้าเราดูนะเช่นตัว player เนี่ยนะครับมันคือรูปภาพที่ไม่จำเป็นต้องเป็นหนึ่งรูปอะมีหลายๆรูปอยู่ในตัวเดียวเขาเรียก Sheet นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะไปตัดเข้าอาร์เรียลนะครับแทนที่เราจะ1ภาพ1การเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยมันใช้ไฟล์เยอะนะครับเขาเลยใช้กราฟิกยาวๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไปตัดเข้าอาร์เรียลอย่างเงี้ยแต่ละตัวจะถูกตัดเข้าอาร์เรียลเวลาจะให้มันเดินมันก็จะอาร์เรียล0 1 2 3 4ฮะมันก็จะเป็นการกระโดดอะไรเงี้ยเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะเป็นอารมณ์ประมาณกระโดดนะฮะอันนี้ก็ยังดูอันนี้ยังรู้สึกว่ามันเยอะอยู่ดีนะยังรู้สึกมันเยอะแต่ก็พอได้ครับ หรืออย่างเช่นฉากนะครับอย่างเช่นฉากที่สร้างมาเนี่ยฮะไทสไปรท์ชีตตัวนี้ครับเนี่ยสมมติเราอยากจะสร้างฉากตัวนี้ขึ้นมาแทนที่เราจะเอาภาพหนึ่งมาครับไม่ฮะเราตัดเป็นภาพเล็กๆครับแล้วภาพเล็กไปสร้างด่านได้อีกหลายแบบอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าใช้ Spice Sheet ในการทำนะมันก็มีหลายอย่างครับนี่อันนี้บอสมีบอสด้วยเหรอมันอาจจะมีทูทอเรียลบอสนะผมเห็นแวบๆอยู่นะฮะมันมีทูทอเรียลแบบให้ตัวเนี้ยมาสู้กับบอสได้นะครับหรือแบ็คกราวด์นะครับอย่างเงี้ยแบ็คกราวด์อาจจะไม่ได้สร้างบ่อยๆนะครับก็เอาไปแปะไว้ตรงฉากหลังเฉยๆนะฮะให้มันเกิดเท็กเจอร์เฉยๆนะฮะก็จะไม่เหมือนกันนะอย่างพวกนี้มันก็จะให้เหมือนกับมันจะพยายามให้เราใช้ออบเจกต์พวกเนี้ยในการเอาไปสร้างเกมนะนี่เขาเรียกว่า Spice Sheet ถ้า2มิติค่อนข้างได้ใช้เยอะนะครับโอเคเราทำการ import Spice Sheet มานะฮะในโฟลเดอร์นี้นะครับที่ว่า Spice Sheet นะครับลองมาดูกันว่ามันจะใช้อะไรบ้างนะอ่ะผมไปเร็วๆแล้วนะครับอย่างเช่นอันนี้เขา import audio มาด้วยนะผมไม่ import นะผมเอาแค่มันรันได้ก็พอนะทีนี้เทคนิคแรกครับที่เราจะทำกันคอมโพเนนต์แรกที่จะทำก็คือว่าเวลาสร้างเกมอ่ะมันต้องดีไซน์ฉากก่อนใช่ไหมโอเคตัวละครเราเข้าใจแล้วว่ามันต้องขยับได้เนี่ยมันอาจจะมีฟังก์ชันอัตโนมัติอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราสังเกตดีๆอ่ะเราอ่ะจะพยายามดีไซน์เลเวลก่อนครับก็คือว่าเราจะสร้างฉากก่อนดังนั้นสิ่งที่สำคัญในบทนี้ก็คือว่าให้คุณสร้างฉากนะครับวิธีสร้างฉากถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยก็ลากมาเลยว่าอย่างง่ายๆอาจารย์เนี่ยลากมาเนี่ยก็ได้ฉากแล้วอะไรเงี้ยมันก็ง่ายไปนะครับมันไม่ถูกต้องนะครับมันไม่ใช่แบบนี้นะถ้า 2D มันมีเทคนิคนึงครับที่ชื่อว่าเนี่ยนะครับให้คุณไปที่ Windows นะครับWindows ตรงนี้นะไปที่ 2D ตอนนี้เราใช้ Object ของ 2D นะครับมันก็จะมีให้เลือก2อันเดี๋ยวให้เราดูว่าใช้อะไรให้ใช้ Try Palette นะครับก็คือเราจะเอาไอ้ตัวเนี่ยเอาตัว Try Sprite เนี่ยมาทำ Palette นะครับให้เราไปที่ Windows นะครับ 2D แล้วก็ไป Try Palette ตรงนี้นะฮะใน Try Palette ตัวนี้คุณจะต้อง Createเนี่ยฮะคีย์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเอามาใช้อ่ะมันคีย์ยังไงอ่ะดูเขาทำนะเช่นตั้งชื่อนะครับโอเคตั้งชื่อ
อันนี้เขาจะเอาตัวไอตัวไอ้ Try Spice นะฮะมาใช้งานอันนี้เขาจะพยายามตัดเขาเรียกว่าตัดรูปใหญ่ให้กลายเป็นรูปเล็กเขาเรียกตัดรูปใหญ่ให้กลายเป็นรูปเล็กนะครับอ่ะเรามาดูกันวิธีการนะฮะอย่างเช่นเดี๋ยวนะมันสร้างหรือยังวะเนี่ยหนึ่งนะ create new palette นะครับโอเคเขาบอกว่าให้ create new palette ขึ้นมาตัวหนึ่งนะฮะชื่อผมตั้งชื่อมันชื่อว่า palette นะฮะแล้วกด create นะครับมันก็จะให้ไป save นะครับถ้า save ผมก็ให้มันไปอยู่ข้างนอกนะให้มันอยู่ข้างนอกตรงเนี่ยนะฮะตรงโปรเจกต์โจโจ้เนี่ยนะครับตรง asset ตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็สร้างเฮ้ยผิด new folder ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า palette create นะครับก็ save มันเข้าไปตอนนี้ตัวผมจะมี palette ตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็มีไฟล์หนึ่งที่ว่า palette ทีนี้ที่เราสนใจก็คือว่าดูต่อนะครับเรื่องใจคือว่าเราจะพยายามตัดรูปครับพยายามตัดรูปให้มันได้เขาเรียกว่าให้มันได้สไปชีทที่เราสนใจเพื่อที่จะมาทำฉากใช่ไหมวิธีการก็คือว่าให้เราไปหารูปที่เราจะทำฉากครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยฮะอันนี้คือรูปที่ชื่อว่า try spice นะครับถ้าคุณกดเครื่องหมายลูกศรตัวนี้นะครับมันก็จะเห็นว่ามันมีรูปเดียวว่ามันยังไม่ถูกตัดฮะมันมีรูปเดียวนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องไปตัดนะเพื่อให้อ็อบเจกต์เพื่อให้รูปเนี่ยมันเป็นอ็อบเจกต์ที่สามารถใช้ได้นะครับวิธีการคือให้คุณคลิกรูปนี้นะฮะทางขวานี่คือ inspector ตัวนี้ก็คือจะดูรูปภาพครับว่ารูปภาพเนี่ยมันเอาไปทำสไปได้ไหมนะครับคุณก็จะเห็นว่ามันจะมีคำว่าสไปโหมดตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นซิงเกิลก็คือเนี่ยฮะมีแค่รูปเดียวก็ถือเป็นสไปได้นะแต่ว่ามีแค่รูปเดียวเราบอกไม่หนึ่งรูปเราจะมีหลายๆสไปนะครับคุณก็ทำมันเป็นมัลติเปิลนะครับโอเคไหมคลิกที่มัลติเปิลนะโอเคต่อมาครับเมื่อเป็นมัลติเปิลเราต้องไปตัดรูปฮะวิธีตัดรูปคือให้ไปที่ Sprite Editor นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับเราจะได้ Sprite Editor มาตรงนี้เห็นไหมฮะผมจะตัดอะไรก็คือเนี่ยเราจะตัดทีละชิ้นเนี่ยมาเป็นอ็อบเจกต์ที่เราสนใจนะครับจะทำยังไง ตัดสดก็ได้ครับตัดมือก็ได้แต่ว่าเขาไม่ค่อยนิยมทำกันนะดูว่าเขาทำยังไงนะครับเนี่ยฮะเนี่ยอันนี้คือตัดมือครับตัดมือคืออะไรประมาณเนี้ยมันโหดไปหน่อยฮะมันโหดไปหน่อยผมว่ามันเกินไปนะฮะวิธีการที่การเข้าไปใช้การสไลด์ครับเห็นไหมฮะกดที่สไลด์เห็นไหมเมธอดนะครับมันฉลาดมากฮะมันมีคำว่าสมาร์ทนะครับแต่ก่อนอ่ะคุณต้องไปตัดมือเองนะตัดเข้าอารีพิกเซลนี้ถึงพิกเซลนี้ไม่ใช่ฮะกดสมาร์ททีเดียวครับกดสไลด์ฮะเป็นไงฮะเห็นอะไรไหมเนี่ยเห็นไหมฮะมันหาอ็อบเจกต์ให้ครับครอปให้เลยจืด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 ได้แต่ละชิ้นมาแล้วนะครับเพื่อเอาไปใช้งานกดสไลด์นะฮะมันก็จะตัดอ็อบเจกต์ให้เหมือนกันไหมฮะเหมือนกันนะก็มีชิ้นใหญ่นะครับพวกเนี้ยใช้งานง่ายอันนี้ก็เอามาประกอบนิดๆหน่อยๆนะโอเคเราตัดมาแล้วนะครับทีนี้มันจะมีอันนึงที่ไม่ค่อยเนียนนะอย่างเช่นมันฉลาดเกินเงี้ยครับมันเล็กไปหน่อยเราก็ต้องมายืดเดี๋ยวนะสูงเข้าไปนะครับเห็นไหมฮะมันสั้นไปหน่อยขนาดมันไม่เท่ากันนะครับเราก็ควรจะมายืดมันนิดนึงนะครับอันไหนที่มันไม่โอเคเราก็ยืดนิดนึงอันนี้เพราะมันเป็นฉลาดเนี่ยมันเลือกแบบฉลาดนะครับ
เราก็ยืดมันนะค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูค่อยๆดูนะมีหลายตัวเลยนะครับที่มันมีปัญหานะเราก็ใจเย็นค่อยๆทำนะฮะจริงๆนี่ผมทำผิดนะเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคเมื่อเสร็จนะครับเมื่อเราเช็คแล้วว่ามันโอเคนะทีนี้เราจะเอามาประกอบฉากครับวิธีการก็คือให้คือตอนนี้มันยังเป็นชิ้นเดียวอยู่นะเห็นไหมฮะอันนี้มันยังเป็นชิ้นเดียวนะเมื่อเราทำเสร็จนะตรงเนี้ยเมื่อเราตัดเสร็จแล้วนะครับเราคาดว่ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรากด apply ตรงนี้ฮะปึ๊บมันจะทำการตัดชิ้นงานเราเห็นไหมฮะตอนเนี้ยชิ้นงานเราจะถูกจาก1ไฟล์เนี่ยมันจะกลายเป็นหลายๆชิ้นนะทีนี้หลายชิ้นมันจะเอามาทำงานได้โอเคเนี่ยเสร็จละทีนี้เราจะไปเอาไอ้แต่ละชิ้นเนี่ยไปประกอบฉากทำยังไงนะครับค่อยๆดูครับอย่างนี้นะใช่ไหมฮะมันจะได้หลายๆตัวทีนี้ที่เราสนใจก็คือว่าเดี๋ยวนะตอนนี้ที่เราสนใจคือตัวเขาเรียกว่าตัวแพลเลทที่เราเปิดมาเมื่อกี้มันหายไปไหนแล้วเดี๋ยวนะเฮ้ยอันนี้มันเกมเก่าเดี๋ยวก่อนโดนเซฟนะครับโอเคเราสนใจตรงนี้นะครับตัวแพลเลตตัวนี้เดี๋ยวมันคลิกเปิดมันขึ้นมาใหม่นะครับโอเคทำไมมันไม่แยกส่วนเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับแมวหน้าตาไม่เหมือนกันปิดเสร็จ try padlet อ๋อโอเคมันอยู่ข้างหลังนี้โอเคมันซ่อนอยู่ข้างหลังนี้ให้คุณบางคนมันจะอยู่ในแท็บนะฮะบางคนมันจะอยู่ข้างนอกโอเคไม่เป็นไรครับอ้าวเราได้ตัวนี้มานะสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าให้เราทำการลากนะครับเราทำการลากตัว try เมื่อกี้นะครับไปใส่ไว้ตัวรูปภาพตัวนี้ของเรานะตรงนี้นะฮะอันนี้ pad try นะครับให้เราลากรูปที่เราตัดเมื่อกี้นะฮะเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้ให้ลากเข้าไปในตัวของตัว try padlet นะครับก็โยนเข้าไปแล้วก็หาที่ save นะก็ให้ไปเซฟในโฟลเดอร์ Padlet นี่แหละนะฮะ choose นะครับมันทำการ import ตัว asset ของเราเข้าไปใช่ไหมฮะ แต่หน้าตาไม่เหมือนกันลองดูกันครับทำไมของเขามันเนียนกว่าเราอะจริงลากเข้าไปกดเลือกนะครับแพทเลตจึ๊กอย่างเนียนโอเคไม่เป็นไรไม่เหมือนกันโอ้โหยากละนะฮะในตรงนี้นะครับเขาให้เปลี่ยนอันนี้ฟิลเตอร์โหมดใหม่นะตอนนี้มันเป็นไบลิเนียนะให้เปลี่ยนเป็น point no filter นะครับเขาอธิบายอยู่เลยแต่เราไม่ได้ฟังเขานะเป็น point no filter โอเคปึ๊ด apply นะครับโอเคเอาจะสร้างยังไงล่ะเนี่ยเร็วกด apply นะครับมันก็จะได้ชิ้นนะมันก็จะได้ชิ้น
แต่ของเรามันเป็นชิ้นแบบนี้เลยว่ะโอเคเราจะได้ชิ้นของงานเนี่ยนะครับทำไงวะมันทำดีเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันลากไปไงวะลากลากเสร็จทำฉากเอาแล้วนะฮะสาทำไงเนี่ยเหมือนวะทำไมแพดเล็ตโหลดมาเปิดแพดเล็ตขึ้นมา Open Thai Padlet แต่เราไม่เหมือนเขาวะผมรู้ละนี่มันเอาไว้ระบายอะอย่างเช่นแต่มันไม่เนียนเอาไว้ระบายนี่ถ้าซูมเข้าไปคุณจะระบายได้อะเห็นไหมแต่ชิ้นมันเล็กไปชิ้นมันเล็กไปนะเนี่ยคุณสามารถที่จะเลื่อนได้นะครับเช่นย้ายมาตรงนี้ย้ายไม่ได้Select area grid Select Move มันจะเป็นประมาณเนี่ยแต่ว่ารูปมันไม่ได้วะสา1ชิ้นมันควรจะเป็น1ชิ้นมันควรจะเป็น1กล่องตรงนี้ครับขอดูเซลไซส์115เลยเดี๋ยวนะมันยากจังวะแปร๊บกรีดโพซิชั่นมันเปลี่ยนกรีดนะฮะเปลี่ยนกริดว่ะง่ายครับง่ายเลยแต่ประเด็นคือไอ้ที่เรา import มามันไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวนะทิ้งไซส์ยังไงวะ edit มั่วแล้วนะไม่ได้ it's small ไม่ได้เดี๋ยวนะdefault ว่ะลากใหม่ดิไปมันก็ตัดแล้วนะ12 compress ลากไปใหม่ถ้าไม่ได้ผมจะไปเอาผมจะไปเอาจากตัวอย่างมา import ใหม่โอเคดีขึ้นนะฮะดูมาถูกไฟล์เปล่าดูดีขึ้นนะครับอย่างเช่นผมอยากจะ move นะจะ select ตรงนี้นะครับก็ไปบัสมันได้ไหมเดี๋ยวนะ
เช่นผมอยากจะซีเล็กอันนี้โอ้เป็นไรอันนี้คือวาดฉากนะมันได้แล้วนะนี่อันนี้คือมันได้แล้วแต่ว่าเครื่องผมมันไปแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวใหม่นะลบใหม่เลยลบใหม่นะฮะผมลบแพดเล็ตใหม่ delete สร้างใหม่ดีลหมดเลยดีลีทสร้างแพลเลตใหม่นะครับ create พายแพลเลตcreate new padlet ผมตั้งชื่อว่า new padlet นี่แหละนะครับเซฟลงไว้ที่ padlet ได้ new padlet มาเอารูปตรงนี้โยนเข้าไปเซฟไว้ที่ padlet choose ไม่ได้หรอกใส่ได้ไหมมั่วแล้วครับนี่มั่วแล้วโอเคบายแพลเลตได้นะครับระบายได้ระบายฉากอะไรโอเคลบล้างลบจะได้ไหมเนี่ยโอเคอะสมมติเราได้ฉากมากันครับเราเดี๋ยวเราลองไปทำกันดูนะฉากผมเป็นเงี้ยมีหญ้าลอยๆอย่างเงี้ยไงต่ออันนี้เขาก๊อปปี้แบบอย่างเนียนเลยครับเห็นไหมเอาพิกเซลแต่ละตัวมาสร้างเป็นกล่องตรงนี้นะฮะทีนี้อันนี้เขาคือลองมาเทสดูนะเทสว่าในฉากของเราเนี่ยในฉากของเราเนี่ยนะครับอันนี้ผมปิดไปก่อนครับในฉากของเราเนี่ยสามารถที่จะใส่ตัวละครเราเข้าไปได้ไหมนะครับอย่างเช่นลากตัวนี้มาวางไว้นะฮะเช่นผมเอาตัวนี้สอนไอดูใส่ว่ะมันไปอยู่ข้างหลังนะมันไปอยู่ข้างหลังนะมันอยู่ข้างหน้าแน่มันแซดเฮ้ยไม่ได้ว่ะโอเคนะครับนี่ถ้าซูมเข้าไปดูเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวละครเราสามารถมาตั้งในฉากได้นะครับเห็นไหมนี่คือเทสดูนะว่าฉากเป็นยังไงนะครับจะไปถึงไหนโอเคอันนี้คือคอนเทสนะฮะเหมือนเดิมครับไอตัวละครพวกเนี้ยมันก็จำเป็นต้องทำเป็นสไปค์เหมือนกันนะก็วิธีการนะวิธีการก็คล้ายๆเดิมเดี๋ยวก็หนึ่งทำไงคลิกตัวนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนสไปค์มันนะฮะก็ทำเป็นมัลติเพิลเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่สไปค์อีดิทเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยนะครับนักศึกษาคลิกตรงนี้เหมือนเดิมเพราะว่ารูปนี้มันมีหลายตัวใช่ไหมต้องการแค่ตัวเดียวใช่ไหมฮะเราก็ไปที่สไปรท์ไม่ใช่
อ๋อไม่ใช่ฮะต้องมาคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้นะฮะแล้วก็ไป Spy Mode นะครับแล้วก็ไป Multiple นะครับแล้วก็ Spy Edit Spy Edit เสร็จตอนนี้ชื่อว่าตัว Idol นะก็ใช้เหมือนเดิม Smart Slide นะครับกด Apply 1ครั้งนะครับก็จะเห็นว่าตัว John Idol เรามันมีหลายตัวละใช่ไหมมันจะมีตัวเล็กเล็กๆหลายตัวโอเคลายอีกนะครับได้สมาร์ทเสร็จมันจะเดินได้ไหมเนี่ยวันนี้ให้มันเดินได้นะโอเคเห็นไหมฮะมี5ตัวเหมือนที่เราคิดทีนี้เวลาเราใช้นะครับเราจะไม่เอาทั้งรูปนี้มาเราจะไม่เอาทั้งรูปนี้มาวางโอเคไหมเราจะเอาแค่ตัวหนึ่งมาวางทำเช่นเอาตัวนี้มาวางเราก็จะลากมาตึ้งครับปรับ S ให้มันต่ำๆหน่อยก็จะเห็นว่าตัวนี้ของเรามันก็จะไปยื่นบนฉากได้นะครับประมาณนี้ก็ไล่ไปเรื่อยๆครับนักศึกษามันก็จะมีเรื่องของการเซตติ้งต่างๆนะที่มันจำเป็นที่ต้องใช้กับตัวเพลเยอร์เราแต่จริงถ้าทำจริงๆเนี่ยผมว่าไม่น่าจะนานนะแต่ว่าผมอาจจะต้องไปแก้ตรงเออร์เลอร์บางอย่างนะครับไม่น่าจะนานมากนะเช่นเราลองรันดูครับจึ้งนะฮะเกมเรามันก็จะเป็นไปตามที่เราดีไซน์ครับว่ามุมกล้องตรงนี้นะฮะมีอ้าวไม่ได้อีกนะฮะแปลว่ามุมกล้องไม่ได้ครับอ๋อไม่ใช่ว่ะผมทำผิดว่ะต้องแบ็กกลับไปก่อนนะฮะโอเคโอ้ผมรู้แล้วทำไมมันผิดเปิดใหม่นะเปิดแพดเล็ตใหม่โอเคเมื่อกี้เราไม่ได้ทำตรงซีนนะที่เราผิดคือเมื่อกี้มันเขาเรียกอะไรมันสร้างฉากแต่ว่ามันไม่ได้วางตรงซีนโอเคเดี๋ยวใหม่นะผมเข้าใจผิดนะครับอันนี้มันคือซีนของไทม์แมปโอเคเดี๋ยวนี้ผมไปแก้แล้วกันเดี๋ยวผมลองเอาอันที่มันแบบเคลื่อนไหวตัวละครก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมสร้างโง่ๆเลยเอาไว้ต้องตามเขาก็ได้นะฮะอันนี้เขาสร้างฉากค่อนข้างดีนะครับแต่ที่เราสนใจก็คือว่าในฉากเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นฉากผมเนี่ยพยายามที่จะใช้สไปซ์ตัวหนึ่งนะเดี๋ยวผมเอานี้เลยกันอ่ะโง่ๆเลยอ่ะผมลากตรงซีนมาไม่ได้อีกเว้ยผมลากสไปซ์มาตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะฮะผมลากตัวละครของผมเพลเยอร์นะฮะไอดอลตัวนี้นะฮะผมเอาตัวนี้มาลากมาที่ฉากซึ่งคุณก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยผมมีตัวละครหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้นะครับแต่เวลาผมรันเนี่ยน่าจะมีปัญหาไม่ใช่ปัญหาหรอกก็คือเวลาผมรันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเนี่ยมันใช่ไหมตัวละครผมมันค่อนข้างเล็กเลยทีเดียวนะครับงั้นเราต้องใช้มุมกล้องให้ถูกต้องนะครับก็คือว่าในตัวเนี้ยมันจะมีเมนแคมีร่าอยู่นะฮะเนี่ยคุณจะเห็นว่าเมนแคมีร่าเราเนี่ยอยู่ไกลมากเลยครับอยู่ไกลมากๆเลยนะครับวิธีการก็คือว่าให้เราซูมเมนแคมีร่าเข้าไปนะครับซูมเมนแคมีร่าเข้าไปเนี่ยถ้าเราดูตรงเนี้ยจะเห็นว่ามันโอ้โหไกลแบบไกลสุดๆเลยนะฮะทีนี้เราก็ต้องมาปรับกล้องทีเนี้ยเห็นไหมเราต้องรู้เรื่องกล้องด้วยนะครับเราต้องรู้เรื่องกล้องด้วยว่าเออมันมีเรื่องกล้องอย่างเงี้ยอย่างกล้องเราเนี่ยมันสุดเหยียดเลยนะครับสุดเหยียดเนี่ยหรือว่าเราเปลี่ยนกล้องนะเราสมมติว่าเรามูฟกล้องนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมตัวละครเราก็จะหลุดออกจากฉากแปลว่ากล้องที่เรามูฟมันก็ต้องแบบสัมพันธ์กันด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมจุดเล็กๆเนี่ยโอ้โหมันเล็กเกินไปนะครับทำยังไงอ่ะซูมได้ไหมซูมกล้องไม่ได้เว้ยเดี๋ยวนะ
มต้องฟังเขาแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวเรามาดดูเลยโอเคให้ไปปรับไซส์ครับปรับไซส์มันปรับไซส์จืดตรงนี้นะฮะไซส์ตรงกล้องเห็นไหมฮะนี่เราพยายามซูมเข้าไปซูมเนี่ยนะครับไซส์มันก็เล็กไปไหมเนี่ยนะฮะไซส์อันนี้ไซส์ของกล้องเราแล้วก็ตัวละครเรานะกดรันใหม่ใช่ไหมมันก็จะชัดขึ้นโอเคando el size, por ejemplo, a 1 y luego podemos regular su posición también. Una cosa que es muy útil, aunque estemos trabajando en 2D, es aquí podéis clicar el botón este que pone 2D, pasáis al modo 3D y así. คุณสามารถที่จะปรับมุมกล้องแบบจับๆได้ครับอันนี้ผมกดปิดรันก่อนนะคุณอย่างเช่นคุณอยากจะซูมให้มันแบบตัวแคเมราเนี่ยมันดูดีนะครับคุณไปปลดล็อกตัว 2D ตรงนี้นะฮะปลดล็อกปุ๊บมันจะสามารถเคลื่อนที่ได้เงี้ยคุณจะซูมเข้าซูมออกก็ได้ครับเงี้ยนะฮะอยู่ในตำแหน่งไหนแต่มันก็จะเหมือนเดิมครับถ้า 2D มันก็จะไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่นะครับโอเคต่อมาไซส์เขาเป็นเท่าไหร่เขาบอกไซส์เป็น1นะครับไซส์เป็น1เรียบร้อยนะครับไซส์เป็น1ทำไมต้องมีกล้องอันนี้มาบังผมด้วยมันเนี่ยโอเคกล้องได้แล้วนะครับเดี๋ยวนะกล้องได้แล้วต่อมานี่คุณเอียงได้นะคุณเอียงคุณเงยคุณปรับมุมได้เลยนะครับต่อมานะครับนี่เริ่มมาที่ตัวละครนะเดี๋ยวนะตัวละครผมมันหายไปไหนวะจอนอยู่ไหนจอนอยู่นี่โอเคจอนอยู่ในกล้องอยู่นะฮะมันด้วยทีนี้ตัวละครมันเป็นมันผิดลักษณะของตัวความเป็นตัวละครเรียบร้อยนะฮะตัวละครผมหายไปแล้วนะครับผมลบก่อนทำไมทีนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ตัวละครเนี่ยมันมีความสามารถจริงๆนะโอเคเดี๋ยวผมขอเพิ่มกล้องเข้าไปหน่อยนะครับตัวเมนแคเมร่าผมเมื่อกี้ไปทำมั่วมาแคเมร่านะครับไม่ใช่ไม่นะโอเคกล้องทำยังไงให้มันไม่เห็นวะอันนี้ก็ไม่ใช่อีกนะเดี๋ยวนะคาเมล่าช่างมันครับประมาณนี้นะครับทีนี้หลักการออกมาเดี๋ยวเราไปทำดูนะครับเราต้องทำให้ออบเจกต์ตัวละครเราเนี่ยเป็นอ็อบเจกต์ที่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้นะครับวิธีการคือเราต้องไปเพิ่มคอมโพเนนต์ตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า rigid body 2D ครั้งที่เราเรียนแบบ 3D ไปนะครับถ้าเราไปเพิ่มมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นผมพิมพ์ว่า rigid เข้าไปตรงนี้นะฮะ rigid body 2D นะคลิก1ครั้งนะครับมันก็จะมีคุณสมบัติของ rigid body แล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นถ้าเราใช้ rigid body ตัวนี้นะฮะก็คือตัวละครจะมีน้ำหนักขึ้นนะครับเวลาเรารันเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวละครมันจะมายืนบนพื้นมันจะหล่นลงมานะฮะลองรันดูให้มันเดินเห็นไหมฮะมันจะตกลงมาเพราะมันมีกราวิตี้อยู่นะคล้ายๆกับครั้งที่แล้วอ่ะคือเราใส่รีจิตบอดี้ปุ๊บตรงนี้มันจะมีกราวิตี้ทันทีนะครับ
ดังนั้นเราต้องมันควรจะมีพื้นมาให้มันยืนเนาะโอเคต่อมาคือว่าเขาจะทำให้พื้นนะครับทำให้ก็ใส่แทนที่ใส่ rigid body นะครับเขาใส่ time map time map 2D เข้าไปเขาใส่ time map collider 2D นะครับคำถามคือเราไม่มีนะตอนนี้เราไม่มีนะครับวิธีการคือผมก็จะผมจะลองลากมั่วเข้าไปตึ้ง try spike ตัวนี้นะครับตรง try ตรงเนี้ย try spike ตัวนี้นะฮะผม add component เข้าไปตัวหนึ่งชื่อว่า try map collider 2D เห็นไหมครับผมใส่เข้าไปแล้วนะตรงนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ไม่ใช่ป่ะผมว่ามันไม่ได้มันเดียวคุณรันดูก่อนนะถ้าคุณทำเป็น time map อ่ะมันน่าจะยืนได้ฮะแต่ผมว่าไอ้ตัวนี้มันยืนไม่ได้ผมว่ามันยืนไม่ได้ว่ะยืนไม่ได้นะครับเพราะว่า object ผมมันไม่ใช่ try นะผมลบออกผมไม่ใช่ time map ผม remove component ออกนะครับremove ไม่ได้ด้วยงั้นผม delete มันทิ้งก่อนผมเอาใหม่นะอันนี้มันไม่ใช่ time map เนาะผมใส่อย่างอื่นเข้าไปให้การเรียนการสอนเรามันพอไปได้ก่อนนะผมใส่ collider เข้าไปครับอย่างเช่นผมใส่อะไรเดียมันมี collider หลายตัวนะเอาเป็นกล่องแล้วนะกล่อง collider นะครับตอนนี้ผมใส่เป็น collider แล้วนะครับขอบเขียวๆนี่คือ collider นะถ้าตัวนี้มันมาแตะขอบ collider มันก็จะเอาพูดเป็นอย่างนี้ครับลองไปทำกันดูนะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพราะเรามีตัวอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับเราเกณฑ์ไปรันได้แล้วเราก็ลองทำเอ้าไม่ยืนนะฮะมันไม่ยืนนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวขอดูกันนะครับต้องไปเซตอะไรด้วยEsto es lo que utiliza internamente el sistema de físicas. Vale, el problema es que ahora el mundo son muchas cajitas, una por cada imagen, y esto no lo queremos. Queremos realmente que esto se fusione en una gran caja, CoSite Collider 2D, que lo que va a hacer es, va a añadir un rigid body y va a use by Composite, y ahora ya veis que se ha juntado todo en una gran caja. Y luego el rigid body también ha añadido colliders al mundo, pero también John... CoSite Component.Composite Collider Colliders también necesita definir su volumen. Para John vamos a utilizar el Collider de cápsula 2D siempre. Si le dais a este icono. Oh. Okay. อันที่สองนะฮะโอเคมันยังรันไม่ได้นะอันนี้ใส่ Composite อีกตัวนึงนะฮะอันนี้ผมใส่บล็อกไปใช่ไหมอีกตัวนึงผมใส่ Composite Collider เข้าไปอีกตัวนึงนะครับมันจะมี2ตัวแล้วนะมีมันเอาริจิตมาด้วยวะโอเคไม่เป็นไรนะฮะบล็อกโคลไลเดอร์เราเลือกแบบยึดคอมโพสิตตัวนี้นะครับหนึ่งอันนะครับอันที่2คือตัวละครเราฮะที่จอห์นไอเดลครับจอห์นไอเดลเราเป็นริจิตบอดี้ครับแต่ว่าเราควรจะใส่โคลไลเดอร์อีกตัวหนึ่งเข้าไปชื่อว่าแคปซูลโคลไลเดอร์นะฮะ 2D นะครับตอนนี้เราจะได้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวกลมๆแล้วนะเราอิดิทเราจะอิดิทได้นะครับคลิกตรงนี้ทำให้มันเนียนๆนะฮะให้มันเป็นแคปซูลนะครับเนียนๆตืดกดออกโอเคเรียบร้อยทำไงต่อให้มันได้แล้วกันนะฮะลองรันดูครับจะได้บอกไม่รู้ได้ทีเถอะเอ้าหล่นกันไปหล่นกันทุกคนเลยครับเดี๋ยวตัวนี้ผิดนะฮะตรงนี้ต้องไม่มี rigid body remove component เอ้าไม่ได้อีกเขาบอก composite component ใช้อยู่นะฮะไม่ให้ลบไม่รู้ฮะผมเอาเป็นแค่บล็อกโคลไลเดอร์นะฮะตรงนี้บล็อกโคลไลเดอร์อันนี้เป็นแคปซูลโคลไลเดอร์แล้วก็ริจิดบอดี้ให้มันหล่นได้รันใหม่ แ
แค่เอาตัวละครเข้าฉากนี่ก็หมดไปชั่วโมงถามว่ามันเดินได้ก่อนให้มันเดินได้ครับให้มันเดินได้โอเคโอ้ยมาวะอันนี้ประเอินอันนี้ผมทำเอารูปมาแปะนะฮะมันก็เลยไม่เหมือนกับเขานะครับตัวนี้หล่นได้แล้วยืนได้เพราะว่ามันมีแคปซูลโคไลเดอร์นะครับในการยืนเออเอาไปต่อเลยครับเดี๋ยวเราจะไม่เสร็จนะฮะทีนี้เราต้องการที่จะให้ไอตัวโจโจ้ตัวเนี้ยมันเดินได้นะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าให้เราสร้างโค้ดขึ้นมาตัวหนึ่งเพื่อสั่งให้มันเดินไปเดินมาได้นะวิธีการคือเดี๋ยวนะผมทำตามเขาดีกว่านะสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าสคริปต์ขึ้นมาตัวหนึ่งครับคลิกขวาตรงนี้นะฮะ create folder นะครับสคริปต์โอเคสร้างสคริปต์ขึ้นมาตัวหนึ่ง create new C sharp สคริปต์นะครับชื่อว่าทำตามเขานะผมกดผิดไปชื่อว่าจอห์นมูฟเมนต์นะเดี๋ยวผมต้องลบทิ้งนะครับเครื่องผมไม่รอดอีกแล้วเครื่องผมไม่รอดนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนโอเคมาแล้วนะฮะสคริปต์นะครับตรงนี้รีเนมไม่ควรรีเนมนะควรสร้างใหม่นะครับ createC sharp script นะฮะตั้งชื่อว่าจอห์น movement ใช่ไหมจะได้จอห์น movement มานะครับโดยที่เราสามารถ double click นะฮะเพื่อเปิดโค้ดได้นะมันก็จะทำการเปิดโค้ดให้นะครับให้มันเดินได้เอามันเดินได้เราเอาแค่นี้วันนี้เราแค่นี้นะฮะใครว่างๆก็ไปดูคลิปเขานะครับโอเคอันนี้ก็คือเพิ่มสคริปต์นะครับทีนี้ผมขออนุญาตนักศึกษาจะต้องไปลองเรียนเพิ่มเองนะเดี๋ยวผมขอปิด OBS นิดนึงนะครับมันไม่ไหวฮะโอเคลองดูครับ OBS มันทำงานเยอะเกินไปจอผมมันจอโคตร 4K โอเคอัดใหม่อัดเลยเดี๋ยวให้เครื่องมันเย็นก่อนนะครับโอเคเครื่องเย็นแล้วทำไมนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเขียนโค้ดกันครับให้ตัวละครเคลื่อนที่ยังไงนะครับสิ่งที่เราควรทำก็คือว่าให้เราเวลาเราจะทำการรันเกมการรันเกมมันคือการอัปเดตนะครับตัวฟังก์ชันที่เมธอดที่เราใช้ก็คือเมธอดที่ชื่อว่า void update ตัวนี้นะครับเราสามารถเขียนโค้ดในการจัดการการเดินได้นะครับอย่างเช่นเราประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนะฮะชื่อว่า horizontal นะฮะแนวนอนเนี่ยนะครับแล้วเราก็ใส่คีย์ตัวหนึ่งในการที่เพิ่มแนวนอนเข้าไปนะอย่างเช่น axis law นะครับชื่อว่า horizontal นะครับก็คือตัว a กับตัว d เนี่ยแหละนะครับ con esto lo que vamos a obtener aquí son valores de -1 a 1ซ้ายขวาอะไรเงี้ยซ้ายขวาเค้าเรียกว่า horizontal นะครับ por ejemplo si pulsa la เนี่ยไปแล้วแหละนะครับแล้ว variable global เราเขียนโค้ดดูนะครับอันที่2ก็คือว่าเราจะผูก rigid body เข้าไปในตัวโค้ดเราก็คือเราควรจะประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า object แล้วกันนะไม่ใช่ตัวแปร rigid body นะฮะอันนี้อาจจะต้องผมอาจจะต้องพิมพ์เองจิตบอดี้ 2D นะครับเขียนถูกเปล่าวะรีจิตมีตัว D ด้วยนะรีจิตบอดี้ 2D นะครับโอเคเพื่อเชื่อมอ็อบเจกต์นะฮะทีนี้ในตอนประกาศเนี่ยให้เราทำการตอนอันนี้มันเหมือนเป็นตัวสตาร์ทนะครับเหมือนคอนสตรักเตอร์อ่ะก็คือเราใช้ rigid body 2D นะครับมีค่าเท่ากับ get component เพราะเราจะเอาตัวละครเราเนี่ยมาผูกกับโค้ดตัวนี้นะฮะก็พิมพ์คำสั่งครับว่า get component rigid อันนี้ก็จะทำคล้ายเดิมในใส่วงเล็บไปด้วยนะคล้ายเดิมในทุกๆเรียกว่าในทุกๆ
ทุกๆโค้ดอ่ะที่คุณจะจัดการกับเพลเยอร์คุณก็ก๊อปตรงนี้ไปได้เลยนะครับเพราะมันจะผูก rigid body นะครับในโค้ดตัวนี้นะครับต่อมานะฮะเดี๋ยวโอเคอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ใช้กันบ่อยๆก็คือตัว Void Fix Update นะครับก็คือว่าเราจะทำให้มันให้ Object มันเปลี่ยนตำแหน่งอะVelocity crear otra variable global y vamos a utilizar esta variable en vez de nuestra variable que estaba dentro del update y ahora desde เขาเปลี่ยนให้มันเป็นให้มันสามารถใช้ในทุกๆฟังก์ชันได้โอเค float horizontal เปลี่ยนตัวแปรภายในตรงนี้นะครับให้เป็นตัวแปรตัวนี้ยังไงต่อ fixed update sigueElementos indican la x ให้ทำการคำนวณโดยการใช้เวกเตอร์ครับเวกเตอร์2ก็คือ 2D นะใส่คำนวณโดยการใช้ horizontal นะครับแล้วก็ใส่ตัว rigid body 2D dot velocity นะฮะ dot y ก็คือทำไมมันใช้ตัว y วะใช้แกน y นะครับไม่รู้ใช้แกน y y con tan poco código si le damos al playya nos podemos mover por el mapa oh mierda John parece que no ha aprendido nada qué todo y no velocity gain y ¿por qué es gain y long run ดูครับโอ้เดี๋ยวก่อนรันมันต้องผูกก่อนนะมันต้องเอาเดี๋ยวนะโปรแกรมผมมันอยู่โอเคตัวนี้นะฮะมันคอมไพล์แล้วคอมไพล์เสร็จนะครับในออบเจกต์ตัวเนี้ยออบเจกต์จอห์นไอดอลของผมเนี่ยนะครับจะต้องใส่โค้ดเข้าไปวิธีการก็คือลากให้ลากโค้ดตัวเนี้ยใส่เข้าไปในออบเจกต์ตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็ปล่อยนะครับจะเห็นว่ามันมีโค้ดจอห์นมูฟเมนต์เนี่ยใส่เข้าไปในออบเจกต์ของผมแล้วนะครับเอาแล้วผมว่ามีปัญหานะฮะเดี๋ยวใหม่นะซีนผมตอนนี้มันยังไม่มีจอห์นฮะเดี๋ยวลากใหม่ลากใช่ไหมโอเคตอนนี้มีแล้วนะฮะกดรันเกิดอะไรขึ้นนะครับสาต้องกลิ้งครับมันกลิ้งเห็นไหมฮะตอนนี้เคลื่อนที่ได้แล้วเราสามารถควบคุมออบเจกต์ 2D ได้แล้วนะครับมันก็หล่นเงี้ยวเอาละใกล้จบแล้วมันต้องฟิกซ์บางอย่างนะครับอย่างเช่น constraint นะครับเราสามารถฟรีสได้นะครับก็คือว่าให้ไปที่ rigid body นะครับเราไม่อยากให้แกนไหนหมุนอย่างเช่นเราไม่อยากให้แกนไหนหมุนนะครับเราก็ไปที่ constraint นะครับแล้วเราก็ไปคลิกที่แกนมันจะแกน z เหรอแกน z ว่ะมันให้แกน z ว่ะฟิกโรเทชันนะฮะการแซดโอเคไม่ให้มันหมุนนะครับรันดูฮะรันดูฟิกได้ไหมเพราะมันเป็นแคปซูลไงแคปซูลมันหมุนไงมันหมุนได้นะครับกดรันดูครับแค่นี้ก็พร้อม โอเคไม่กลิ้งแล้วนะฮะมันก็เดินได้นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็คือรู้จักการใช้ออบเจกต์ 2D แหละนะครับจริงก็คล้ายกับที่เราสอนกันไปครั้งที่แล้วนะครับที่เป็น 3D แต่นี้เรามาทำเป็น 2D ซึ่งถ้านักศึกษาพอจะทำได้นะครับพอจะทำได้ตามสคริปต์เขาอะเครื่องผมอาจจะมีปัญหาว่ามันละเอียดเยอะไปหน่อยมันก็เลยแบบสเกลผิดๆนะครับถ้าลองไปทำอยู่บ้านดูแล้วมันรันได้มันเวิร์กก็ลองดูนะครับอย่างเช่นไปเติมเนี่ยฮะเช่นไปเติมถ้ากด W ให้มันกระโดดอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไปเขียนฟังก์ชันกระโดดคุณก็ไปลองไปเขียนดูนะให้มันกระโดดได้นะครับเขาก็จะค่อยๆสอนเรื่องสปีดเรื่องการใช้เนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆเราอ่ะครั้งที่แล้วนะครับก็นั่งไล่ดูกันเอาเองแล้วกันเนี่ยโค้ดเหมือนกันเลยโค้ดอันเดียวกันกับเราอ่ะเช็คกราวแต่ว่ามันทำเป็น 2D ครับเราก็ลอกโค้ด
นะครับอาจจะใช้ฟังก์ชันคนละแบบก็ไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้นะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นไกด์ไลน์แต่มันอาจจะตะกุกตะกักนิดนึงนะครับเพราะว่าตรง try spy เราวาดแล้วมันไม่เรียงกันเดี๋ยวผมจะไปลองนั่งไล่แก้ดูนะเพราะว่าตอนรันเดโมมันก็รันได้อยู่ครับโอเคประมาณนี้นะครับถ้าเรามีเวลานะมันแค่40นาทีนะครับก็ให้เราไปดูว่ามันคอนโทรลถึงตรงไหนนะครับมาสามารถที่จะเอาปืนมายิงได้ไหมโอเคไหมจะยิงปืนยังไงศัตรูมันหันหน้าหาเรายังไงอะไรเงี้ยก็ลองดูเฉยๆก็ได้ครับแล้วก็ลองรันตัวของโค้ดตัวอย่างก็ได้นะถ้าแบบไม่อยากพัฒนาเองนะครับเราก็ไปดูตัวอย่างแล้วเราก็ทำความเข้าใจนะทำความเข้าใจแบบที่ผมทำอ่ะค่อยๆไล่มันตรงนี้ใช่หรือเปล่าวะเอ้ยมันยังไงวะอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเทคนิคนึงนะครับลองเอาตัวอย่างมาให้ดูนะจริงๆตัวอย่างนี้ก็เป็นโปรเจกต์วิชานี้ก็ได้นะใครอยากจะทำก็ทำดูนะครับซึ่งตอนนี้ผมเจอตัวอย่างแบบเยอะมากดีๆเยอะมากนะครับภาษาไทยก็มีนะเดี๋ยวผมโพสต์ให้นะครับแต่ภาษาไทยมัน7ชั่วโมงอ่ะผมว่ามันนานไปนะครับใครที่อยากจะทำเป็นเร็วๆอ่ะก่อนที่ผมจะสอนก็ไปเรียนก็ได้นะครับมัน7ชั่วโมงไงมันเยอะไปนะครับผมเอาแบบให้รู้คอนเซ็ปต์นะครับแล้วก็ลองไปทำเล่นๆกันดูนะครับทำได้ไม่ได้ยังไงไม่ซีเรียสครับแต่ว่าเอาเป็นประสบการณ์แล้วกันนะครับในการที่เราจะลองทำส่วนนี้ดูโอเคนะฮะทริปนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์แหละนะฮะได้มาลองทำเล่นๆด้วยกันนะครับแล้วก็ดูการใช้เครื่องมือดูการใช้ลีลาในการสร้างเกมนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะลองไปฝึกดูนะก็ดูคลิปเขาแล้วก็เอาโค้ดเขามาแกะๆดูนะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการเริ่มต้นในการเขียนรอบหนึ่งครับก็ขอบคุณทุกท่านมากครับอาจารย์ครับโอเคอ่ะเราเดี๋ยวปิดโอเคอ่ะอัดไปด้วยเลยก็ได้ครับอ่ะว่าไงครับผมไองานยิกแผ่นนี่คืออะไรครับทำไมผมขึ้นแดงครับแป๊บนึงครับผมสต็อปรีคอร์ด